จริงๆแล้วฉันคือท่านประธานบริษัทคอมเมนต์ต่างๆเราก็อ่านนะเราก็ได้ยินได้ฟังเห็นว่าตอนนี้มีพล็อตใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำมาก่อนพ่อแม่มีสิทธิ์สอนลูกแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของชีวิตลูกบางทีก็มีเหนื่อยจริงๆมันก็ไม่ได้ได้เงินหรืออะไรนะในแพลตฟอร์มอะค่ะสิ่งที่ Side by Side มุ่งนำเสนอไม่ใช่เพียงการบอกว่าเรากำลังเผชิญวิกฤตอะไรอยู่หากแต่เป็นการหยิบยกประเด็นในสังคมมาพูดคุยเปิดใจรับฟังความเห็นจากผู้คนหลายกลุ่มถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ประสบพบเจอในแง่มุมที่น่าสนใจเจ็บเล่าถึงความเสียหายผลกระทบต่างๆจากวิกฤตหรือปัญหาที่เผชิญตายเล่าถึงอคติบทเรียนความคิดตกรุ่นที่ไม่ได้ไปต่อกับชีวิตในวันข้างหน้าแก่กล้าเล่าถึงการฝึกฝนพัฒนาตนเองลองพยายามทำสิ่งใหม่เกิดเล่าถึงการค้นพบทางออกทางเลือกใหม่ของชีวิตบทเรียนที่ได้ขบคิดจากเรื่องราวที่ล้มลุกคลุกคลานอาจจะเป็นไฟนำทางสู่การริเริ่มทำสิ่งใหม่หรืออย่างน้อยก็ทำหน้าที่เป็นกรองป้องกันให้เราได้มีจุดยืนที่แข็งแกร่งขึ้นเติบโตขึ้นและพร้อมฮึดสู้อีกครั้งสายบายสาย EP นี้นะครับได้รับเกียรติมากๆเลยนะครับมาบุกถึงบ้านประธานบริษัทนะครับที่โด่งดังบนโซเชียลมีเดียนะครับผมสวัสดีครับคุณพลอยครับสวัสดีค่ะครับผมช่วงนี้ประธานบริษัทเดินทางบ่อยมากเลยนะครับใช่ค่ะประธานไปทุกที่ไปทุกที่เลยมีไล่พนักงานออกด้วยเห็นในคลิปตอนนี้มีรับสมัครเพิ่มเติมยังครับรับตลอดรับตลอดเลยดีรับเสมอรับตลอดจริงๆเราก็มีการดับเพิ่มทีมเรื่อยๆทีนี้มาพูดถึงตัวจุดตั้งต้นดีกว่าครับเรื่องของคลิปต่างๆเราเริ่มมาเล่น TikTok แล้วแรกๆอ่ะพลอยก็ทำคลิปแบบเหมือนเป็นในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบบทบาทสมมุติอะไรเงี้ยแหละบางทีก็แกล้งกันเล่นกันก็รู้สึกว่ายอดวิวดีก็เลยรู้ว่าคนอ่ะชอบดูอะไรที่เป็นแนวละครแนวแบบบทบาทสมมุติอะไรเงี้ยพอรู้ว่าโอเคแนวเนี้ยคนดูชอบเราก็เลยเริ่มมาทำเป็นละครแต่ที่แบบมีแง่คิดมีเป็นละครคุณธรรมมีสอนใจอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคือจริงๆแพลตฟอร์มต่างๆออนไลน์โซเชียลเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงกันง่ายมากแล้วเด็กๆ เขาก็เสพก็เลยอยากจะแบบสอดแทรกเหมือนอะไรที่แบบเป็นแง่คิดเป็นสอนใจให้กับเด็กๆที่ติดตามด้วยให้ทุกคนให้คนดูทุกคนที่ดูเขาดูแล้วเอนเตอร์เทนด้วยสนุกกับบทบาทในละครด้วยแล้วสุดท้ายก็ได้แง่คิดสอนใจกลับไปอะไรเงี้ยคุณพลอยเองเนี่ยเป็นคนเลือกพล็อตเองเลยนะครับเพราะว่าเห็นมีเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันเรื่องของความเหลื่อมล้ำในสังคมอะไรเงี้ยเราเลือกพล็อตพวกนี้มาจากไหนครับก็เลือกกับทีมงานช่วยกันด้วยก็มี reference มีหาเรื่องหาพล็อตมีปรึกษาคนเขียนบทอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เอามาจากเหมือนข่าวหรือว่าสถานการณ์ในช่วงนั้นๆด้วยอะไรเงี้ยอย่างเรื่องที่เป็นยามเนี่ยสายลับรปภ.เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแบบคือจริงๆเพราะว่าในสังคมก็น่าจะพบเจอกันอะไรเงี้ยเรื่องแบบโอเคแต่ละอาชีพหรือว่าเพื่อนหรือคนที่แบบเนาะบางทีเขาก็มีอารมณ์บูลลี่กันมีอารมณ์แบบเนี่ยเหยียดกันบ้างอะไรเงี้ยเราก็เอาตรงเนี้ยมันเป็นอรรถรสอ่ะเนาะของละครในเรื่องของบทต่างๆอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับมาในบทบาทของประธานบริษัทจริงๆบ้างนะครับอย่างโควิดรอบที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจต่างๆหรือว่าในเรื่องของการปรับตัวเองของพลอยเงี้ยครับเราต้องปรับตัวอะไรยังไงเยอะมากน้อยแค่ไหนบ้างครับเยอะนะคือเราก็เจอฝ่าฟันกันมาเนาะคือมันก็หลายอย่างอย่างพลอยทำส่งออกคืออย่างเราทำโรงงานก็มีเรื่องคนงานล่ะการทำงานมันก็ต้องรัดกุมมากขึ้นต้องระมัดระวังการส่งออกก็ไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยคือในโปรเซสเรื่องเอกสารเรื่องการส่งออกไปโดนตรวจอะไรเงี้ยตู้แต่ละตู้บางทีก็คือนานอะกว่าจะเคลียร์ของออกมาได้อะไรเงี้ยมันก็กระทบไปหมดอะเนาะเขาก็พยายามทำหน้าที่ของเขาแหละในทุกฝ่ายในทุกคนอะไรเงี้ยค่ะเราเองทุกคนก็ต้องสู้กันไปด้วยอะไรเงี้ยที่เราเห็นฟีดแบคเห็นอะไรเงี้ยเราก็มีกำลังใจเนาะก็ทำไปอีกคือมันต้องดีแล้วก็ดีขึ้นบางทีทำยิ่งกว่างานจ้างอีกอะไรเงี้ยคืออย่างเล่นละครถ่ายละคร TikTok อะไรเงี้ยพลอยแทบจะแบบวันว่างวันที่เคยเป็นวันว่างของเราอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือเอาคิววันว่างเนี่ยมาเป็นวันที่ต้องถ่าย TikTok ทำงานละครคุณธรรมอันเนี้ยขึ้นมาทั้งพรีทั้งโปรดักชันอะไรเงี้ยเราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะก็ไม่ถึงขั้นกดดันตัวเองคือเราก็ทำตามกำลังเราด้วยแต่เราก็อยากจะไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองแหละพัฒนาโปรดักชันคือก็จะแบบ
ก็จะบอกทีมงานแหละทั้งทุกคนอ่ะก็คือเราต้องแบบคุณภาพต้องมากว่านี้กว่านี้อะไรเงี้ยต้องให้มันได้กว่านี้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะเรามีการรับมือกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงที่มันทำให้เกิดดราม่าหรือเงี้ยเราเบรกหรือว่าเราบอกกับตัวเองแล้วเราตอบโต้กลับไปกับผู้ชมอะไรเงี้ยยังไงบ้างไหมครับคือคอมเมนต์ต่างๆเราก็อ่านนะเราก็ได้ยินได้ฟังอย่างตอนแรกๆที่เราเริ่มมาทำละครเนี้ยบางทีเขาก็จะมีความรู้สึกอีหยังวะหรือว่ามันบ้งเหมือนเราทำออนไลน์เนาะก็เข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์คอมเมนต์มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วอะเราก็ทำใจอยู่แล้วค่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีอยากให้มาคอมเมนต์กันเถอะคอมเมนต์กันเยอะๆมันมีทริคหรือว่ามันมีอะไรไหมครับที่จะทำให้เหมือนกับเพจหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคนดูเยอะๆคนตามเยอะๆบ่อยๆอะไรเงี้ยครับอย่างนึงคือความสม่ำเสมอเนาะหมายถึงว่าถ้าเราทำแล้วอะไรเงี้ยแรกๆอาจจะแบบคนดูยังไม่เยอะแหละหรือว่ายอดวิวก็ไม่เยอะหรืออะไรเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งไปท้อใช่ก็คือทำไปให้สม่ำเสมอและอีกอย่างนึงที่สำคัญคือเราเองอ่ะต้องเอนจอยกับสิ่งที่เราทำอะไรที่มันเป็นตัวเราเองนั่นแหละมันจะดีที่สุดเราก็คือมาสายละครอยู่แล้วชอบการแสดงอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ละวันบางทีก็บางช่วงเป็นเรื่องแบบดราม่าต้องร้องไห้ทุกวันเลยอะไรเงี้ยมีบทในร้องไห้คือเป็นละคร TikTok แต่เราก็เล่นจริงอ่ะเล่นเหมือนแบบเหมือนละครจริงๆเห็นว่าตอนนี้มีพล็อตใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำมาก่อนครับอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเป็นพล็อตเกี่ยวกับเรื่องอะไรบอกก่อนเลยเนาะแอบบอกไซด์บายไซด์ก่อนเลยตอนนี้ก็คือเรื่องที่พลอยกำลังคุยกับคนเขียนบทอะไรเงี้ยค่ะว่าเราอยากทำด้วยว่าเราเป็นแม่ด้วยแหละเราเป็นแม่เรามีลูกๆอะไรเงี้ยคือบางทีก็ทำจากสิ่งที่เรามีจากโจทย์ของเราก่อนอะไรเงี้ยเราก็อยากจะสอนในมุมแบบพ่อแม่ตอนนี้ด้วยแหละแล้วก็ตัวเราเองด้วยคือบางทีเราอะสอนลูกเรารักลูกเราก็จะมองว่าลูกจะต้องเป็นแบบที่เราคาดหวังอะไรเงี้ยหรือลูกต้องทำในสิ่งที่เราบอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีแง่คิดในพล็อตที่กำลังเตรียมบทอยู่อ่ะก็จะเป็นเรื่องการแบบพ่อแม่คือใช่มีสิทธิ์สอนลูกมีสิทธิ์ชี้แนวทางแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของชีวิตลูกอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องให้เขาเลือกสิ่งที่เขาอยากจะทำอยากจะเป็นแล้วก็จะเป็นเรื่องแบบพลอยก็มีลูกเยอะไงก็มีพี่น้องกันเราก็เห็นลูกแบบทะเลาะกันก็บ่อยหรือว่าบางทีก็รักกันก็มีอันนี้คือคนเขียนบทเขาก็ดูบางทีเขาก็ดูจากลูกๆพลอยด้วยเขาก็ดูคลิปดูอะไรเขาก็เกิดไอเดียแหละก็มาแนะนำคุยกันว่าอาจจะเป็นเรื่องแบบสายเลือดไหมเรื่องของพี่น้องอะไรเงี้ยให้เขาสอนให้เขารักกันสอนให้พี่น้องรักกันอะไรเงี้ยหรือว่าในครอบครัวต่างๆที่มีพี่มีน้องอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องไปเจอกับอะไรก็ตามแต่สุดท้ายคือคนที่จะรักเราแล้วก็แบบหวังดีกับเราจริงๆอ่ะคือครอบครัวนะคือพี่น้องนะอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ 7-8 เดือนที่ผ่านมาพอเราเคยเป็นคนที่อยู่เบื้องหน้าเนาะเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยแต่พอต้องมาดูกองมาดูคุมอะไรเงี้ยมันมีทักษะอะไรไหมครับที่เราได้ฝึกฝนเพิ่มเติมหรือว่าเราได้แบบพัฒนาสกิลอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับนี่แหละคุมคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยากอยู่แล้วคือปกติเราทำงานเราทำบริษัทอะไรเงี้ยเนาะก็รู้สึกว่าการนี่แหละการบริหารจัดการการคุมคนและยิ่งแบบงานโปรดักชันเนาะมันก็เหนื่อยด้วยแหละทำงานมันเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจบางทีอ่ะเพราะฉะนั้นแบบการเป็นทีมเวิร์คสำหรับทำงานโปรดักชันตรงนี้สำคัญมากๆอยากถามคุณพลอยนิดนึงครับว่า 7-8 เดือนที่ผ่านมาเงี้ยครับรายได้ที่เข้ามาใน channel ของเราเงี้ยครับมันเป็นยังไงบ้างพลอยบอกเลยว่าออนไลน์เป็นอะไรที่คือเป็นโอกาสนะพลอยว่าเพราะเป็นอะไรที่ทุกคนก็สตาร์ทได้ก็ทำได้แล้วที่เราเลือกมาทำตรงนี้เพราะเราก็มองว่ามันเป็นโอกาสนั่นแหละที่พลอยทำมาไม่ว่าจะเป็นแบบ YouTube เนาะ Facebook TikTok อะไรเงี้ยแต่และแพลตฟอร์มอ่ะก็สร้างรายได้คือจากคลิปที่เราทำที่เราเอามาลงมาโพสต์อย่างเงี้ยมีคนดูมียอดวิวเราก็ได้รายได้จากตรงนั้นด้วยเห็นในคลิปเนี่ยมันมีการใช้ซับ3ภาษาเลยอันนี้เป็นความตั้งใจเราก็อยากให้ทุกคนเข้าถึงได้ให้ทุกคนเข้าใจคืออย่างสามีเราอ่ะเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกอยู่แล้วก็ซับภาษาอังกฤษก็อยากจะต้องมีแล้วภาษาจีนอ่ะเราก็ทำเผื่อไว้เลยคือคนจีนก็ติดตามเยอะแล้วเผื่อเราอีกหน่อยเราจะก้าวไกลไปในออนไลน์ทางจีนอะไรเงี้ยเราก็ทำได้เราก็เลยแปลไว้3ภาษาเลย
แต่ก็จะทำให้ทีมงานก็ยากขึ้นอีกนิดนึงเวลาตัดคลิปเวลาทำงานอะไรเงี้ยต้องรอแปลต้องอะไรอีกอย่างเงี้ยเออแต่เราก็คือเป็นชอบแบบเกินร้อยไว้ก่อนไงจริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นการที่ต้องมี3ภาษาแต่เราก็เอาอะคือก็จัดเต็มไว้ก่อนความสุขของการเป็นครีเอเตอร์ของคุณพลอยเนี่ยในอีกด้านนึงของการทำงานเนี่ยมันให้อะไรกับตัวเราบ้างครับคือบางทีเวลาพลอยไปแบบที่ต่างๆบางทีเราก็ออกนอกบ้านไปเจอผู้คนอะไรเงี้ยเนาะแล้วพอเจอเขาแล้วเขาแบบว่าเอ้ยเนี่ยติดตามดูละครใน TikTok เราแล้วก็เขาก็จะจำเรื่องได้ว่าเรื่องนี้แล้วเขาได้แบบได้แง่คิดอะไรหรือเขาบอกว่ามันดีมากเลยแบบพี่ชอบแบบดีนะแบบคือดีที่แบบมีคอนเทนต์อะไรแบบเนี้ยมาสอนใจคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นพลังอ่ะมันเหมือนเป็นแรงให้เราแบบทำต่อบางทีก็มีเหนื่อยบางทีก็มีแบบจริงๆมันก็ไม่ได้ได้เงินหรืออะไรนะในแพลตฟอร์มอะค่ะแต่ทำไปแล้วบางทีเนี่ยได้แบบฟีดแบ็กจากคนที่เขาดูแล้วเขาบอกว่าเออแบบสิ่งที่เราสอนใจไปหรือแบบคติหรืออะไรตรงนั้นอ่ะเขารับรู้เขารับฟังแล้วเขารู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีที่เขาไปแชร์ในกลุ่มแบบครอบครัวในกลุ่มเพื่อนเขาหรืออะไรอีกอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเติมเต็มแบบความรู้สึกตรงนั้นอะพอพลอยแบบพอเขาชื่นชอบเขาชมว่าแบบดีอะไรเงี้ยสู้นะทำต่อไปนะหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็มีแรงฮึบทำต่อสู้ต่ออะไรเงี้ยค่ะ พลอยขอส่งกำลังใจนะคะให้กับทุกคนทุกท่านเลยคือจริงๆตอนนี้ทุกคนน่าจะต้องเผชิญกับอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากๆแหละแต่ว่าพลอยมองว่าเรายังมีโอกาสเสมอเนาะตอนนี้ก็ต้องใจสู้ๆกันไว้นะคะส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะเราต้องผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยกันถ้าใครชอบชมละครนะคะติดตามได้ที่ TikTok พลอยชิดจันค่ะแล้วก็มีช่องทาง Facebook ด้วย Facebook ก็จะเป็นพลอยชิดจัน and family ค่ะก็จะเป็นแบบเรื่องราวกับแม่ลูกๆด้วยเราก็เป็นคุณแม่ลูก4ด้วยนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและที่สำคัญเราก็มี channel YouTube ด้วยค่ะ YouTube Mummy ชิดจันค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของพลอยกับลูกๆไลฟ์สไตล์ต่างๆคือทุกแพลตฟอร์มจะแบบไม่เหมือนกันมีอะไรใหม่ๆให้ติดตามนะคะยังไงฝากด้วยนะคะครับกว่าจะเป็นคอนเทนต์ดีๆนะครับที่เราเห็นอยู่ในเบื้องหน้านะครับเบื้องหลังเนี่ยก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่ามีความตั้งใจนะครับมีความใส่ใจแล้วก็มีการพิถีพิถันนะครับในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆมากมายนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณคุณพรมากเลยนะครับคุณไม่ควรประเมินค่าของคนจากอาชีพที่เขาทำเพราะทุกคนเท่าเทียมกัน